มันเหมือนเราไปดูคนทำมือเออแล้วมันแบบอะไรวะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอสลัดวันนี้เป็นบล็อกแต่ชื่อคลิปเป็นรีวิวหนังไม่งงนะไม่งงนะก็คือวันนี้จะมารีวิวหนังนั่นแหละเพราะอย่างที่บอกพอเป็นไอสลัดปั๊บเนี่ยเราจะให้เห็นไลฟ์สไตล์ของทุกๆคนชัดขึ้นให้เห็นอะไรมากกว่าแค่รีวิวหนังนอนหนังไม่มีแต่ก็ยังมีรีวิวหนังเพราะหนังก็คือหนึ่งในชีวิตหนึ่งในมุมหนึ่งของชีวิตที่ชอบเหมือนกันวันนี้มารีวิวเรื่องวีนอมบอกก่อนว่าตอนนี้ที่กำลังขับรถเนี่ยคือพี่ท็อปยังไม่ไปดูคอนเซปต์ของการรีวิวในคลิปนี้ก็คือความรู้สึกก่อนดูแล้วเดี๋ยวดูเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายความรู้สึกหลังดูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอพูดความรู้สึกก่อนวีนอมเนี่ยพี่บอกก่อนว่าเห็นเทเลอร์มาแล้วก่อนจะมาดูต้องบอกเลยว่าส่วนตัวพี่เนี่ยไม่อคติกับอะไรพี่รู้สึกว่าไม่มีสไปดี้ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วอะเวนอมมันก็มีสตอรี่ของมันซิมไบโอตอะมันจะมีสตอรี่ของมันไปเจอคนนั่นคนนี้ช่วยทีมซูเปอร์ฮีโร่สู้บ้างเวนอมไปอยู่คนดีบ้างไปอยู่คนเลวบ้างอันนี้เราเข้าใจได้เราเก็ตแล้วพี่มองว่าเฮ้ยเวนอมจริงๆถ้าเขาอยากเล่าเวนอมแยกอะส่วนตัวพี่อะความคิดเห็นคือได้แต่จะเล่ายังไงพอดูจากเทเลอร์ปั๊บเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยหวันเล็กๆหวันแม่งจะไปเรื่อยแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่หวังกับเคมีบางอย่างของทอมฮาร์ดี้อยู่พอสมควรเพราะว่าทอมฮาร์ดี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ฝีมือทางด้านการแสดงอะไรที่ค่อนข้างใช้ได้แล้วเขารับบทสไตล์อย่างเงี้ยหมายความว่ารับบทเป็นผู้ชายแบบโหดๆกะขะกะขะนิดนึงทอมฮาร์ดี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ขอให้แม่งพึ่งพาได้ในหนังเรื่องนี้ซึ่งหวังกับตัวทอมฮาร์ดี้อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะไปดูว่าเวนอมกับทอมฮาร์ดี้จะเป็นอย่างไรหนังเล่ามุมไหนมากน้อยแค่ไหนอีกหนึ่งอย่างคือพอพูดถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะสองอย่างที่แม่งอยากเห็นแล้วควรจะต้องดีอ่ะคือหนึ่งซีนแอคชั่นกับคอมพิวเตอร์กราฟิกถูกปะชั่วโมงนี้คือแม่งคอมพิวเตอร์กราฟิกกับหนังซูเปอร์ฮีโร่นี้ถ้าแม่งเหี้ยนิดหน่อยมันเหี้ยเลยนะมันจะสู้เขาไม่ได้เลยนะแล้วซีนแอคชั่นอ่ะมันควรจะต้องถึงใจแล้วเป็นทอมฮาร์ดี้แล้วเป็นวีนอมเนี่ยแม่งควรจะต้องโหดเออพูดถึงโหดเรท PG-13 ส่วนตัวพี่ไม่ได้มีความคิดที่ว่าเฮ้ยเวนอมต้องเรท R เรทอะไรหรือเปล่าพี่มองว่า1คือ PG-13 เนี่ยเขาต้องการทำการตลาดอันนี้เข้าใจเราเก็ตหนังมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งที่เขาก็ต้องพยายามโยนสินค้าของเขาเนี่ยให้ไปอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่กว้างที่สุดนึกภาพว่าคุณอยากขายของอ่ะคุณอยากจะขายของในตลาดที่เล็กกว่าหรือถ้ามีโอกาสที่จะให้ของของคุณไปอยู่ในตลาดที่กว้างกว่าคุณก็เลือกอย่างที่2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจได้แต่เขาจะใช้เรท PG-13 ได้อย่างคุ้มค่ามากแค่ไหนเพราะเอาจริงๆความเวนอมเนี่ยมันมีความโหดไม่เถียงว่ามันควรจะอยู่เรท R แต่เราก็ต้องดูกันพี่ก็ต้องไปพิสูจน์เหมือนกันในโรงเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังอยู่แค่ทอมฮาร์ดี้กับตัวคาแรคเตอร์เวนอมไม่หวังกับเรื่องแล้วนะณตอนเนี้ยเพราะว่ามีกลิ่นไอความเหี้ยอยู่เนืองๆเวลาดูเทเลอร์มีกลิ่นไอความเหี้ยอยู่เนืองๆพร้อมแล้วนะงั้นเราไปเจอพี่เจมส์ที่เมเจอร์ราชโยธินกันสวัสดีครับผมถึงเมเจอร์ราชโยธินแล้วเคยมีหลายๆคนถามว่าพี่ท็อปดูหนังที่ไหนกันนี่ไรเมเจอร์ราชโยธินนัดกี่โมงนัดกี่โมง8โมงเช้าเดี๋ยวนี้กี่โมงบ่ายโมงเองกี่ชั่วโมงเลทกี่ชั่วโมง1 2 3 4 5 7 5โมง5โมงใช่เวลา5ไปสวัสดีครับพูดความรู้สึกก่อนจะดูได้ดูเทเลอร์มาแล้วหรือเปล่ารู้สึกยังไงก่อนจะดูดูเตรียมตัวพอประมาณไปดูแบบเพจต่างๆนู่นนี่นั่นว่าเออเขาว่ายังไงบ้างมีทั้งกระแสลบกระแสบวกกระแสลบค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะโทเมโต้ตอนแรกที่เน่าเป็นที่เรียบร้อยใช่เน่าเลยหลายๆเพจก็ด่าเยอะใช่แต่หลายๆเพจก็ชมยังไงก็เลยต้องมาดูเองวันนี้เราอยู่กับสไปเดอร์แมนแล้วก็นาคีใช่ไหมนอกจากจะได้ดูเวนอมแล้วยังมาเจอสไปเดอร์แมนใช่บินตรงมาจากอเมริกา Yeah, I come from America โอ้ยเป็นคนอเมริกันที่สำเนียงชิงลิชมากมีส่วนร่วมในหนังเรื่องเวนอมไหมครับ No ฟังไทยรู้เรื่องด้วยสปอยไหมเนี่ยสปอยไหมเนี่ยไม่รู้แล้วมีนาคีอยู่ในเวนอมไหมครับเพิ่งรู้ว่าสไปเดอร์แมนเป็นแฟนรายการเราเว้ยสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้ดูเวนอมยังดูแล้วครับดูแล้วนะอย่าเพิ่งสปอยนะบอกความรู้สึกนิดนึงก็ดีครับเป็นหนังที่สนุกครับผมสนุกใช่ไหมสนุกมากเครียดไหมซีเรียสไหม
ไม่ซีเรียสครับจะเป็นเหมาะสมมั้ยเหมาะสมกับเด็กอยู่ได้พี่13นะพี่13เหมาะเอาจริงๆคําว่าพอพี13เนี่ยส่วนตัวพี่ถามว่ากังวลกับเรทมั้ยต้องบอกว่า2อย่างเว้ยคือพอมันเป็นพี13ปั๊บเนี่ยเราเข้าใจว่าเค้าอยากจะทําอะไรนะครับว่าทํางานออกมาอยากจะขายในตลาดที่กว้างกว่านะครับว่าแต่เราก็เก็ทเหมือนกันว่าเฮ้ยเวนอมพอมันเป็นพี13เนี่ยมันจะไม่โหดมากเราก็กังวลแทนผู้จัดการอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย PG 13อ่ะถ้าเค้าไปให้สุดอ่ะให้มันเต็มเลนอ่ะมันก็เฮ้ยมันก็ได้อยู่แต่ครั้งนี้ยังไม่ได้ดูไงเดี๋ยวต้องไปวัดกันเดี๋ยวไปดูกันยังไงฝากรายการด้วยได้ครับอาจจะมีข้อสงสัยว่าพี่ๆไม่ทํารีวิวแล้วทําไมวันนี้มาลงหนังวันนี้รีวิววันนี้รีวิวเดี๋ยวรอดูนะครับได้ครับขอบคุณมากครับเวนอมเป็นสไปเดอร์แมนโดดเวนอมแดกเออใช่โดดแดกน้องๆที่ถามไปเมื่อประมาณหลายวันก่อนว่าอยากเห็นเราปรับปรุงอะไรทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากเห็นพวกพี่รีวิวหนังอยากเห็นมุมมองของพวกพี่ๆคือพวกพี่ๆคุยเรื่องหนังแล้วสนุกเจมส์ท็อปพี3คนก็เอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ทำหนอนหนังรีวิวเราจะทำวิดีโอที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังมันก็คืออีก1มุมแต่มันแค่จะไม่ได้มาแบบเหมือนก่อนเท่านั้นเองงั้นไปเราไปดูเวนอมกันเดี๋ยวไปเจอกันตอนดูเสร็จเอาเข้าโรงไม่ได้นะทุกคนจะตามเข้าโรงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนดูเสร็จเลยว่าเป็นอย่างไรไปครับวู้จบแล้วกับ Venom Venom นะครับ Venom เสียงใครอ่ะอะไรอ่ะได้ยินอะไรเหมือนมีใครพูดอยู่ในหัวพูดว่าอะไรเนี่ยเนี่ยพูดว่าตับกูน่ากินยังเวนอมหรือกระสือไอ้เหี้ยแดกตับตลอดแดกตับได้ด้วยจะแดกตับตลอดส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นด้วยกับข้างที่บวกนะเราเห็นด้วยกับข้างที่บวกนะดีไม่ดีบทดีไม่ดีเราไม่ได้มองตรงนั้นเรามองแค่ว่าเฮ้ยมันเอนเตอร์เทนเราในเมื่อมันเป็นสปอยแล้วเนี่ยเราจะไม่พูดมากส่วนตัวพี่เนี่ยขอพูดสิ่งที่ไม่ชอบก่อนเลยเพราะว่าในงานสปอยรีวิวสปอยแบบเนี้ยทุกคนที่มาดูทุกคนต้องรู้เรื่องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในแบบใหม่ของเราเนี่ยพี่จะไม่มาเล่าพี่จะพูดแค่ว่าส่วนที่ดีกับส่วนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวนอมเนี่ยส่วนที่ไม่ดีอย่างแรกเนี่ยพี่รู้สึกว่าช่วงเริ่มเข้าใจว่าเขาต้องการปูตัวเอ็ดดี้บล็อกให้เราเก็ตว่าเอ็ดดี้บล็อกคือใครนึกภาพว่าถ้าคุณไม่มีข้อมูลอะไรในหัวเลยเพราะเขาเลือกเลท PG 13นั่นคือสิ่งที่เขาอยากทำคือต้องการฉายตลาดวงกว้างที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับว่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่รู้สึกรู้ว่าเขาต้องการที่จะเปิดสู่คนวงกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำมาเผื่อคนที่ไม่รู้ด้วยเรื่องนี้เปิดอ่ะดีแต่กูว่าเยอะไปใช่มั้ยเออเห็นด้วยพี่รู้สึกว่ากว่ากูจะได้เห็นเอตติบล็อกกับวีนอมอ่ะคืออย่างเรื่องของความสัมพันธ์ของแฟนก็ให้รู้แค่บางๆแล้วที่สําคัญรู้ป่ะไอ้โมเมนต์แฟนเอตติบล็อกกับแฟนมันน่ะพูดกันตามตรงจบเรื่องกูไม่แคร์เลยนะว่ามึงจะรักกันหรือเปล่าใช่มันไม่ได้แคร์ตรงนั้นเว้ยกูแคร์อย่างเดียวคือเอตติบล็อกกับวีนอมมึงคืนดีกันใช่มั้ยเออจริงจริงมันคือตัวร้ายนะวีนอมอ่ะเออใช่ๆๆใช่มั้ยเออเนี่ยแต่เราอ่ะสามารถที่จะแคร์ตัวร้ายได้ในเรื่องนี้ถือว่าโอเคอย่างพันนิเชอร์ในความรู้สึกความนึกคิดของพันนิเชอร์เนี่ยเราไม่ได้มองว่ามันจะเลวร้ายอะไรแต่อย่างเวนอมเนี่ยเราเคยจดจำภาพว่าเวนอมคือตัวร้ายตัวโกงตัวฉกาจอีกอย่างนึงที่หนังเรื่องนี้ทำให้พี่รู้สึกคือพี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยโอเคหนังพูดตามตรงนะหนังไม่ได้ดีตัวโกงกูเกลียดมากลีออดกูไม่ชอบไม่ชอบเลยเออแค่นั้นไม่ชอบเลยทำไมวะมองหน้าแล้วหนึ่งคือตัวละครเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัวไอทีบล็อกเนี่ยเรายังเห็นตัวไอทีบล็อกเฮ้ยเป็นคนนู้นคนนี้เปลี่ยนมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวไอทีบล็อกมันเผชิญแล้วมันไปกับเรื่องได้เรื่อยๆแต่ไอตัวลีออดเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบคนรวยที่ไร้อุปสรรคมันเป็นตัวละครที่แบบกูรวยกูไร้อุปสรรคพูดถึงไร้อุปสรรคเวนอมเนี่ยข้อเสียใหญ่สำหรับพี่นะคือหนึ่งคือทุกอย่างไม่ง่ายหมดทุกอย่างง่ายๆหมดสังเกตว่าลีออดแม่งจะมาหาไอ้เจ้าของฟาวเดชั่นน่ะแม่งก็ง่ายไอ้เหี้ยอยู่นี่มันขึ้นเดินขึ้นมาบนตึกขึ้นมาเลยแทนที่ตอนแรกแบบเปิดประเด็นว่าโอ้มีระบบความปลอดภัยต้องแบบแสแกนนิ้วมือแล้วเด็กตัวเนี่ยเด็กตัวแค่เนี้ยโหเอ็ดดี้บล็อกก็คงเข้าได้แล้วถ้าเด็กตัวไม่เข้าได้ในเรื่องเนี้ยความไม่เมคเซนส์เนี่ยมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเอาง่ายๆเลยส่วนตัวแล้วมองว่าในแต่ละฉากแต่ละซีนเนี่ยมีความแบบเอนเตอร์เทนเราอยู่ตลอดเวลายกเว้นนะยกเว้นช่วงแรกช่วงแรกๆที่ปูองค์หนึ่งมาก็ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงก็มีคือแวบออกไปเยี่ยวได้คือไอ้องค์แรกเนี่ยพูดงี้ดีกว่าช่วงเริ่มคนที่ไม่เก็ทจะได้เข้าใจพูดองค์เอิงแม่งเดี๋ยวแบบโอ้โหพี่แม่งสับไอ้เหี้ยอะไรวะมึงไม่เข้าใจกูไม่ได้เรียนฟิล์มมาพูดเป็นจริงๆองค์มันคือลำดับการเล่าเรื่องนั่นแหละก็คือช่วงแรกพูดอย่างงี้ดีกว่าง่ายๆช่วงแรกของหนังเนี่ยเข้าใจว่ะพี่คิดตามแล้วพี่รู้สึกว่า
ถ้าไม่เล่าแบบเนี้ยกระชับยังไงวะคือเราดูช่วงแรกที่ปูเอที่บล็อกกับครอบครัวกับงานกับอะไรมันครึ่งชั่วโมงแล้วไอ้พี่นั่งดูนาฬิกาเออเหรอเออไม่ได้จับเวลาเลยครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณนั้นน่ะซึ่งไอ้เหี้ยแม่งนานพอสมควรนะเอาจริงๆถามว่าแม่งยกออกแล้วเป็นไตเติ้ล CG เห็นภาพประวัติแม่งมันก็เล่าไม่ครบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าเฮ้ยเหลือสักแบบ10นาที15นาทีก็น่าจะพอกําลังดีนะครับคิดว่าเราๆ15นาทีน่าจะกําลังดีส่วนตัวนะส่วนตัวสิ่งนึงที่พี่ชอบมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่พี่ชอบว่าเขาสรุปได้ดีคือเอ็ดดี้บล็อกเป็นนักข่าวเรารู้ภายใน1นาทีอ่ะเพราะว่าก็เล่าเป็นช่องเหมือนคอมิกอ่ะจริงๆมันเป็นเทคนิคง่ายๆนะรายการทีวีแม่งก็ใช้ละครก็ใช้หนังก็ใช้มันง่ายดีในการสรุปว่าเออถ้ามึงไม่รู้ไอ้ดิบล็อกคือใครใช่ไหม1นาทีมึงรู้เลยคือนักข่าวไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ไม่ใช่รู้แค่ว่าไอ้ดิบล็อกเป็นนักข่าวนะรู้แค่ว่าไอ้ดิบล็อกเป็นนักข่าวที่แบบวูดดี้อ่ะใช่ดิบล็อกคือวูดดี้ไม่ใช่นักข่าวที่แบบว่าออกไปวันนี้บรรยากาศพูดไม่ไม่ใช่แฉแฉแต่เช้าเออมันก็จะแบบจดจําในรูปแบบของไอ้ดิบล็อกไปเลยพูดถึงตัวละครหน่อยดีกว่าถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์พี่อ่ะอยากพูดถึงเคมีอย่างนึงมันเป็นเคมีของตัวละครที่ทําให้พี่เพลิดเพลินไปกับมันคือตัวเอ็ดดี้บล็อกเวนอมคือหนังเรื่องนี้พูดเลยว่าหนังเรื่องนี้สําหรับพี่อ่ะมันเป็นหนังสําหรับเอ็ดดี้บล็อกและเวนอมจริงใช่พี่นึกถึงอะไรรู้ป่ะพอหลังจากที่เราเห็นเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมปั๊บพี่รู้สึกว่าเหมือนพี่ดูปรสิตดูมือขวาขาโจดูโตเกียวกรูโตเกียวกรูใช่ป่ะโตเกียวกรูได้เลยได้ยิ่งซีนที่กินอาหารอ่ะมันคือโตเกียวกรูอ่ะใช่มันจะมีซีนนึงที่พูดถึงในร้านอาหารจับสเต็กมาแล้วก็กัดแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่มันตายแล้วไม่ได้อีกตายไม่กินไม่กินของตายไม่กินของตายแต่ถ้าจะไม่กินของตายกินอะไรนะกินมันฝรั่งกินช็อกโกแลตมันมีขนมอยู่ที่ชอบมันฝรั่งช็อกโกแลตหรืออะไรเงี้ยใช่พี่กําลังจะบอกว่าถ้าใครไปดูแม่งจริงๆแม่งพูดเชิญชวนไปดูในหนังสปอยพี่โคตรกระดากปากเลยเพราะเราสปอยอ่ะแล้วเราจะชวนเข้าไปดูแต่บางคนชอบนะชอบดูสปอยก่อนใช่มั้ยเหมือนความปลอดภัยบางอย่างแบบอ๋อกูขอรู้ก่อนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสําหรับใครที่ชอบดูสปอยก่อนพี่อยากจะแนะนําว่าไปดูเวนอมอันเนี้ยไปดูเคมีของเอ็ดดี้บล็อกและเวนอมเออใช่และอย่างนึงพอพูดถึงเคมีเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมพี่มีความรู้สึกว่าอยากให้หนังขยี้ตรงนี้มากกว่านี้เวนอมไอตัวซิมไบโอตมันเลือกแล้วเว้ยมันเลือกคนที่จะเข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะมีคอนฟลิกต์บางอย่างใช่ที่เราเห็นเยอะกว่านี้รู้สึกเคอะเขินหรืองงๆไหมกับการเข้าโฮสต์บางตัวทำไมเข้าแล้วมันบายพี่ไม่ได้รู้เยอะเรื่องการ์ตูนพี่ไม่ใช่เซียนพี่ไม่ใช่เซียนไม่ใช่กูรูไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่จะพูดในฐานะว่ามันให้เหตุผลว่าร่างบางอย่างอะเข้ากับมันไม่ได้เว้ยเอ็ดดี้บล็อกอะพอหลังจากซิมไบโอตเข้าอ่ะมันจะหิวแล้วมันจะต้องการกินตลอดเวลาใช่แต่คนที่ขังอยู่ที่แลบไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากเจลบางทีซิมไบโอตมันอาจจะไม่ซึมซับเจลก็ได้เพราะมันก็พูดอยู่ว่าถ้าไม่รีบหาอะไรกินเนี่ยจะกินตับตับมันก็น่ากินพี่ก็เลยวิเคราะห์เล่นๆว่าเฮ้ยไอเจลพลังงานนั่นน่ะมันซึมซับได้แค่ตัวยานพาหนะแต่ซิมไบโอตไม่ได้อะไรซิมไบโอตต้องการกินของเป็นสังเกตว่าทั้งเรื่องมันแดกปลาเข้าใจถ้างั้นก็เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วอีกเรื่องนึงอย่างบางร่างเนี่ยเข้าปุ๊บมันเหมือนไม่แมทช์เหมือนร่างแรกอ่ะเออไม่แมทช์ไอแซคเออคืออยากจะรู้ว่าอันนี้คือเฉพาะคนออนแอร์เหรอพี่ไม่อันนี้วิเคราะห์เองนะวิเคราะห์เองนะพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นอีก1เอฟเฟคของร่างที่ไม่เข้ากับซิมไบออตบางตัวมากกว่าอย่างเช่นแบบว่าซิมไบออตตัวเนี้ยไม่เข้ากับเจมมันก็อาจจะเกิดอาการนั้นแต่เท่าที่พี่เห็นในการ์ตูนเนี่ยถ้ามันไม่เข้าอ่ะมันจะเข้าแป๊บเดียวแล้วมันออกแล้วร่างตายเลยอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงการเข้าร่างอ่ะพี่มีโมเมนต์เดียวที่พี่งงสังเกตซิมไบออตตัวแรกไหมลีออดหล่นจากรถแล้วทุกคนที่ลีออดเข้าอ่ะเป็นซอมบี้หมดเลยเออใช่ใช่จำเป็นไหมต้องเป็นซอมบี้คืออันเนี้ยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซิมไบออตเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยซิมไบออตคือเอเลี่ยนพูดง่ายๆแล้วพอมาเข้าสิงหรือว่าเข้าสู่พาหนะเนี่ยถ้าเป็นพาหนะอันแรกอ่ะมันก็จะยังไม่มีความจดจําความทรงจําอะไรแล้วเวลาย้ายร่างเนี่ยมันก็จะเพิ่มทวีความสามารถขึ้นไปขึ้นอยู่กับพาหนะของแต่ละดูได้จากฉากนึงไงฉากที่มันไปเข้าร่างไอ้ตัวแฟนเนบี้อ่ะเข้าใจว่าพอมันเข้าไปอยู่ร่างใครมันก็เห็นว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่ทีนี้พูดถึงนิดนึงในความเป็นการ์ตูนเนี่ยในการ์ตูนเรียกว่าชีเวนอมคือในการ์ตูนก็แอนนี่ก็เป็นเหมือนกันมีเหมือนกันใช่มั้ยมีเหมือนกันอันเนี้ยมองในมุมมองของคนที่รู้เรื่องการ์ตูนมาบ้างนะการจะเล่าให้แอนนี่เป็นชีเวนอมเนี่ยดูมันเหมือนพยายามอ่ะพยายามหยอดมามากไปหน่อยมากไปนิดนึงมันเร็วไปหน่อยอ่ะพี่กําลังรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆค่อยเล่าก็ได้นะมึงมีคาเนตมึงมีลีออดมึงมีเราเห็นเลยว่าเขาต้องการจะเล่าแบบว่าเฮ้ยเวนอมเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคของเวนอมกับเอ็ดดี้คือเฮ้ยจริงๆแม่งกว่าจะเข้ากันดิแล้วพูดตามตรงหนังเรื่องเนี้ย
โอ้ยซีนแอคชั่นน่ะความเป็นเวนอมอ่ะพูดถึงเรื่องมุมกล้องก่อนพี่มองว่าพอมันเป็นซีนแอคชั่นเข้าใจว่ากองมันคุมยากยูนิตมันคุมยากแต่ว่าแม่งแบบไอ้เหี้ยมันเกินอ่ะมันมองไม่ทันอ่ะมันเหมือนเราไปดูคนทำมืออะไรวะมันรวมหลายอย่างด้วยไวด้วยมันควิกคัทมันหลายอย่างพูดถึงตัวเวนอมนิดนึงเชื่อว่าคนที่ตามทั้งสไปเดอร์แมนเป็นแฟนสไปเดอร์แมนหรือแฟนมาร์เวลอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนที่พูดค้างไว้ว่าซิมไบออตถ้าไปเข้าใครเนี่ยมันก็จะจดจําความสามารถของคนนั้นมาซึ่งถ้าตามตัวในการ์ตูนเนี่ยถ้าเอานับแค่บนโลกนะมันเข้าปีเตอร์ปาร์เกอร์คนแรกเลยมันก็เลยแบบสามารถพ่นใหญ่ยิงใหญ่มีความสามารถของสไปเดอร์แมนแล้วพอมาอยู่ในหนังเรื่องเนี้ยเราไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นโทนนั้นเลยถามว่าผิดมั้ยในความรู้สึกนะไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ว่าสําคัญขนาดนั้นแต่แค่แอบมีความคิดเบาๆมันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองแล้วก็มีอย่างนึงคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการปั้นน้ําเป็นตัวไม่ใช่ว่าเป็นปรัชญานะเป็นการปั้นน้ําเป็นตัวจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่พูดไงดีวะพูดงี้ดีกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการปั้นน้ําเป็นตัวมันค่อนข้างยากที่จะทําให้จริงในคนแต่พี่มองว่าเรื่องเนี้ยไอตัวซิมไบออตสังเกตป่ะตอนมันเป็นของเหลวเรารู้สึกไม่เคอะเขินเรารู้สึกกินแล้วไหลก็ไม่ได้ว่าเออมึงคือรีออตไม่ใช่ CG พี่รู้สึกว่าตรงเนี้ยใช้ได้อยู่มันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ไม่ขี้เหร่ท่ามกลางควิกคัทที่แม่งแบบเบลอเลยไวๆแต่ซีนหลังไอตอนซีนสู้คลายแม็กอะพี่ไม่ชอบเลยเหมือนใครสาดน้ำใส่กันอะแล้วแม่งแบบบางฉากบางซีนเรารู้สึกว่าไม่ได้พูดว่าลอยนะแต่ขอพูดว่ามันดูการ์ตูนนะพูดยังไงวะนั่นแหละมันประมาณนั้นอะแต่ว่ารวมๆแล้วถือว่าไม่ไหมไม่ไหมยังไม่ถึงจุดว่าแบบขี้เหร่อะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นนั้นชั่วโมงเนี้ยจริงๆแม่งหนึ่งอย่างที่พี่พูดไว้ตอนต้นเรื่องคือซีนแอคชั่นกับคอมพิวเตอร์กราฟิกชั่วโมงเนี้ยสองอย่างเนี้ยแม่งต้องถึงแล้วนะในหนังซูเปอร์ฮีโร่นะถ้าด้อยไปสักหน่อยคือมึงโดนเปรียบเทียบอยู่แล้วมันเป็นตลาดซูเปอร์ฮีโร่ใช่คนก็หลายคนก็ต้องคิดอย่างนี้ว่าถ้าอยู่ในมือของ MCU อ่ะจะเอามายังไงจริงๆอ่ะพี่อยากจะบอกว่าจริงๆ MCU มีช่องโหว่พอสมควรสำหรับพี่คือ MCU ช่องโหว่ของ MCU อันนี้มองเรื่องการตลาดไม่เกี่ยวกับเรื่องบทดีโอ้ยเทพพระเจ้าอยู่ในนั้นไม่เกี่ยวยังไม่พูดถึงตรงนั้น MCU มีช่องโหว่เรื่องการตลาดนิดนึงคือสังเกตว่าพักหลังๆเนี่ยหนังของ MCU เนี่ยมันจะมีเคมีที่ซ้ำแล้วมันจะเริ่มซ้ำแล้วมันจะเริ่มมีตลกอย่างงี้มันจะต้องมันจะมีสเต็ปเริ่มเดาทางค่อนข้างซ้ำแล้วเพราะที่มองว่าเป็นช่องโหว่เพราะอะไรอะไรที่ไม่ได้ผลิตโดย MCU คือคุณต้องการจะมาแข่งขันเนี่ยคุณมองช่องโหว่นี้ให้ออกเว้ยแล้วฉีกถ้าคุณฉีกแล้วมันเวิร์กได้คุณสู้ได้โดยที่แบบว่าใช้งบประมาณที่อาจจะไม่สูงเท่าเขาโอ๊ยเราอย่าไปสู้เรื่องงบประมาณ MCU ตอนนี้มันฟู่ฟ้าแล้วอู้ฟู่แล้วอ่ะมันสู้ไม่ไหวหรอกนึกภาพป่ะแล้วฐานแฟนคลับแม่งก็แน่นพูดกันตามตรงหนัง MCU ชั่วโมงเนี้ยทำเหี้ยก็โดนชมใช่หมายความว่าไม่โดนแบบสาดขี้ขนาดนั้นอ่ะหนังเรื่องนี้สรุปนะสรุปเลยโอเคหนังเรื่องนี้สำหรับพี่เนี่ยแม่งดูได้โอเคดูเพลินสนุกแต่ไอ้เชี่ยเอ้ยกูอยากเห็นเคมีไอ้ที่บล็อกกับวีนอมอ่ะมากกว่านี้อยากเห็นรู้สึกว่าแบบเหมือนมือขวาขาโจแบบคุยกับมือแม่งกว่าจะจีบกันไปโรงเรียนมือช่วยทำข้อสอบอะไรเงี้ยคืออยากเห็นอะไรความสัมพันธ์แบบนี้อยากเห็นความสัมพันธ์ไปเล่นอย่างนั้นแม่งเลยถ้ามึงจะทำอย่างเงี้ยถึงว่าล่ะถ้ามึงจะมาเวนี้แล้วอ่ะมึงเล่นอย่างนั้นไปเลยขยี้ไปเลยกลายเป็นแบบว่าความรู้สึกกูนี่ถ้าสมมติมีฉากที่เมียมาอยู่บ้านด้วยกลับมาคืนดีเมียกับเวนอมนี่เหมือนเป็นเมียกับกิ๊กเลยนะว่ะมันเป็นอยากจะบอกก่อนว่าเราจะไม่ให้คะแนนนะเราจะให้เป็นซื้อหรือไม่ซื้อแทนความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วซื้อหรือไม่ซื้อให้มองว่าเหมือนหนังเรื่องนี้เขาก็ลองพรีเซนต์เราอะหนังเรื่องนี้มาขายเราดูเสร็จปั๊บเราซื้อไหมเขาไหมส่วนตัวพี่ขอซื้อแต่พี่มีตรงเกือบจะไม่ซื้อเหมือนกันอ๋อมีเหตุผลอะไร1เรื่องที่ไม่ชอบเลย2ตัวโกงที่ก็ไม่ชอบเลย3ซีนแอคชั่นกูรอดูมากคือมันจริงอะแต่เรารู้สึกได้เลยว่าถ้ามันถ่ายดีกว่านี้มันจะมันกว่านี้เยอะมากสำหรับพี่มีอีกหนึ่งอย่างคือการถ่ายซีนใกล้เข้าใจว่ามันหลบบางอย่างมันช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นช่วยให้ CG แม่งใช้ชีวิตอยู่ในหนังเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นอ่ะแต่พอมันเป็นแค่ปั๊บสิ่งที่ยากคือตอนโปรดักชั่นเราจะสังเกตได้เลยว่าแม่งโอ้โหพี่ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยทำให้เกือบจะไม่ซื้อเหมือนกันเพราะกูจะอ้วกเราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแม่งเวนอมตัวดำๆ อยู่ในหนังมืดๆพื้นดำๆส่วนตัวสุดท้ายแล้วซื้อดูได้ที่ซื้อเนี่ยที่ซื้อเนี่ยมีเหตุผลให้มันยังไงเอ็ดดี้บล็อกเวนอมโอ้ยถ้าสมมติขยายไอ้หน้าโมเมนต์ตรงเนี้ยให้พี่รู้สึกเอ้ยติดตามไปกับมันได้อีกอ่ะ
พี่จะรู้สึกโอเคแล้วพี่ไม่เคอะเขินในมุกตลกในหนังเนี่ยเออไม่เคอะเขินเลยพี่โอเคส่วนตัวมุกตลกในเรื่องนี้ถือว่าทำได้จังหวะดีจังหวะมาถูกที่ไม่เกลื่อนเกินไปคือมันบริโภคง่ายมันไม่ได้แบบมีสารอาหารอะไรมากมายประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้เยอะแยะใช่ป่ะแต่ถามว่าอาหารจานเนี้ยกินแล้วอร่อยไหมอร่อยอาหารร้านนี้ขอเปรียบเทียบเป็นเหมือนราเมงแล้วกันในชามแรกอร่อยชามสองโอเคพอแล้วแหละพอแล้วนั่นแหละเอออะไรอย่างนี้สุดท้ายก็คือสรุปว่าซื้ออ๋อซื้อแต่พี่พูดกันตามตรงนะระดับเวนอมเนี่ยโซนี่ทำมาหน้าตอนเนี้ยพี่มองว่ามันก็ประสบความสำเร็จไปได้อีกระดับหนึ่งอย่างน้อยๆพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสามารถมีภาค2ได้โดยไม่เคอะเขินเออใช่ใช่รู้ข่าวป่ะอยากเห็นภาค2ด้วยซ้ำใช่พี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวนอมคือตัวร้ายอีกตัวนึงที่แบบแม่งแบบฟัดกับสไปเดอร์แมนมาเยอะมากพอปูเวนอมมาอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มสนิทกับเวนอมมากขึ้นเออใช่ใช่ใช่นึกภาพว่าถ้าสมมติอีกหน่อยสไปเดอร์แมนมันจะมาเอ็กครอสกับเวนอมแล้วมาเจอกันไม่เขินเลยนะใช่ดีเลยแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็จะมีกลุ่มแฟนที่ชอบสไปเดอร์แมนกลุ่มแฟนที่ชอบเวนอมเออแต่ไม่รู้จะเป็นไปได้ป่ะนะเอาจริงแล้วลิขสิทธิ์ของสไปเดอร์แมนที่ MCU ทำอยู่มันก็ไม่ได้แบบเต็ม 100% อ่ะใช่เออมันก็ถืออยู่ไม่ได้เต็ม 100% บางคนก็เข้าใจผิดเยอะเหมือนกันใช่บางคนเข้าใจผิดว่าโอ๊ยกลับบ้านใช่อย่างๆมันไม่ใช่ขนาดนั้นคือมันเป็นการแชร์ใช่คำว่าแชร์ตัวละครกันตัวละครคือเท่าที่พี่รู้มาคือ MCU อ่ะได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตและสร้างภาพยนตร์ใช่ตัวของตัว Spider-Man ใช่แต่ว่าในงานขายต่างๆอ่ะยังเป็นสิทธิ์ของโซนี่นะใช่ถ้าดูดีๆตอนไทเทิลน่ะอย่าง Venom นี่ก็เหมือนกันเขาจะใช้ว่า Associate Marvel ถ้าเป็นในหนังของ MCU เนี่ยเขาจะใช้ว่า Associate กับ Sony เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าแม่งคือมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้อ่ะแต่จะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของวงในไม่มีใครรู้นอกจากคนที่อยู่ข้างในใช่เอาเป็นว่าสุดท้ายเราก็คาดหวังนะว่าให้วันนึงเราอาจจะได้เห็นทอมฮอลแลนด์กับทอมฮาร์ดี้2ทอม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 มาปรับกันมาปรับมายิงใหญ่กันไง2ทอมเราจะดูว่ามันจะมีวันนั้นไหมที่2ทอมจะมาฟัดกันใช่ก็อยากเห็นเหมือนกันพูดเลยว่าอ่ะเล่นๆพูดเล่นๆเพื่อนๆลองมาคอมเมนต์ดูว่าทุกคนเชียร์ทีมไหนถ้าเกิดมันเป็นไปได้ถ้าเกิดนี่เราฝันเอาก่อนนะจินตนาการเอาก่อนใช่ๆส่วนตัวก็ยากนะที่จะเลือกว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์หรือจะเป็นทอมฮาร์ดี้ที่เป็นเวนอมอย่าลืมว่าสไปเดอร์แมนมันก็เด็กมัธยมคนนึงอ่ะใช่พูดถึงเอ็นเครดิตนิดนึงเอ็นเครดิตมันจะเห็นกับฆาตกรใช่มั้ยโรคจิตที่แบบจั่วมาว่าอยู่ในคุกเอ็นเครดิต1นะโอ้ยใครที่อ่านการ์ตูนอยู่แล้วเป็นแฟนมาร์เวลก็เห็นปั๊บรู้เลยแหละตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เป็น1ในโฮสต์ของเวนอมคาเนตเออคาเนตลางบ้าเลือดเป็นปรสิตบ้าเลือดเออบ้าเลือดเลยอ่ะบ้าเลือดถ้าไม่แคร์อะไรอ่ะซึ่งในเรื่องแล้วอ่ะตัวที่เข้าไปในคาเนตเนี่ยไม่ใช่ซิมไบออทของเวนอมนะแต่มันเป็นลูกมันอยู่ในช่วงที่ขยายพันธุ์กลายเป็นลูกของเวนอมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวนักโทษคนนี้มันเลยต้องทำให้สไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาร์เกอร์ร่วมมือกันปราบก็อยากเห็นนะพูดตรงๆก็ติดตามดูแล้วกันนะยังไงฝากด้วยครับเป็นไอสลัดแล้วก็จะมีบล็อกมีไลฟ์สไตล์หลายเรื่องอ่ะเราคือตอนเนี้ยที่วันนี้มารีวิวก็คือตอบโจทย์ให้กับหลายๆคนที่คิดถึงในการรีวิวหนังของเราซึ่งมันก็อาจจะมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปบางคนนี่ตอนนี้ถามคอมเมนต์แล้วพวกพี่จะเดินทำไมเอ้าทำไมเนี่ยเดินมั่งไม่อยากนั่งอยู่กับที่เราอยากเป็นคนที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่เราต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดไม่อยากนั่งอยู่กับที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าไปข้างหน้าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาถูกต้องอยู่ที่ว่าจะดีขึ้นหรือเหี้ยกว่าเดิมก็ยังไงก็ลองดูนะครับมีอะไรก็ติมาได้ชมมาได้เราก็จะได้ปรับปรุงกันต่อไปได้ครับเพราะว่ายังไงซะที่มีคนถามว่าพี่จะไม่รีวิวเหรอรีวิวมีบ้างแต่ว่าจะไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองก็จะไม่ได้เป็นคอนเทนต์หลักๆเอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนมารู้จักกับเราเหมือนมีเพื่อนเพิ่มอีก 2-3 คน 4-5 คนเนี่ยประเด็นของไอสลัดคือแค่ต้องการที่มองสลัดมันคือวัตถุดิบหลายๆอย่างที่วัตถุดิบนั้นมาจากไหนมาจากพวกเราใช่คนมีน้องพีด้วยความชอบแต่ละคนโยนมายังมีน้องไทยและน้องไม้ด้วยใช่โยนออกมาซึ่งหนึ่งในความชอบมันก็เป็นหนังนั่นแหละมันก็จะมีบ้างอย่างวันนี้หลักๆก็จะได้เห็นเราไปกินไปเที่ยวไปเล่นดูหนังฟังเพลงคนโทนนี้ยังไงก็ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆแล้วกันชอบไม่ชอบยังไงก็บอกให้เรารู้หน่อยแล้วก็ถ้าเกิดยังไงฝากแชร์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไป Channel YouTube ก็เป็น iSlot Channel ส่วน Facebook เสิร์ชไปเลยเป็น iSlot Style ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับ2ช่องทางนี้แล้วกันนะ
ครับก็ไว้เจอกันใหม่ในเทปต่อไปจ้ะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปเล่นไปทำอะไรแล้วรู้จักกับพวกเราในมุมไหนเอาว่าฝากแค่นี้แล้วกันฝากด้วยจ้ะไว้เจอกันใหม่เทปต่อไปบ๊ายบายไปไหนรอเนี่ยกลับบ้านกลับบ้าน